สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านอเมริกันนะครับวันในวันนี้นะครับผมก็มีวิดีโอที่จะมาแชร์เพื่อนๆดูนะครับว่าปืน Sig Sauer P320 Compact RXP นะครับมันยิงดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะหาซื้อนะครับและอยากจะดูว่ากลุ่มมันเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมไม่มีตัวยิงเปรียบเทียบนะครับแต่อยากจะบอกว่ากลุ่มยิงค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนความรู้สึกไกปืนนั้นก็นิ่มมากนะครับถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินว่าสมัยเด็กๆ เขาบอกว่าเวลายิงใช่ไหมครับให้ค่อยๆลากไกปืนมาแล้วให้มันลั่นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับเวลาเพื่อนๆยิงปืนหลายๆก็บอกไม่เคยได้รับความรู้สึกนั้นเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีปืนที่แบบยิงแล้วรู้สึกแต่ผมเพิ่งรู้สึกว่านี่ก็บอกไม่ใช่นะครับคือค่อยๆลากไก่ปืนมาแล้วมันลั่นเองที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนะครับมันนุ่มขนาดนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมหลายๆคนเขาถึงบอกว่าปืน SIG P320 นะครับถึงเป็นปืนแบบเข็มพุ่งที่มีไก่ดีที่สุดแล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยได้ยินคำกล่าวนี้กันบ้างหรือเปล่าก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดูเลยนะครับว่ากลุ่มยิงเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มยิงที่ระยะ 8-9 หลานะครับเป็นระยะที่คนอเมริกันเขาบอกว่าตัวเองที่ต้องใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวบ่อยที่สุดแล้วนะครับยิงเป็นระยะที่ยิงได้ปกติโอเคนะครับจะเริ่มหากเพื่อนๆมีคำถามหรือความเห็นอยากจะแชร์ประสบการณ์อย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในวิดีโอต่อไปผมจะมีการเปรียบเทียบนะครับยิงเปรียบเทียบในวันเดียวกันในระยะเดียวกันนะครับระหว่างปืนหลายๆตัวนะครับเป็นปืนที่แบบค่อนข้างเป็นที่จับตามองหรือเป็นที่นิยมนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นก๊อก19กับตัว P320 หรือไม่ก็ก๊อก43กับตัว SIG P365 อย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับสวัสดีครับ